ฮัลโหลบงชูบงชูกลับมาพบกับมาดามพริซซี่ค่ะวันนี้ก็ถ่ายเองอีกเช่นเคยอันนี้อยู่ริมถนนอำเภอนะคะเขาเรียกว่าไซน้อยเนาะไซน้อยนนทบุรีเนี่ยแหละค่ะกำลังจะไปไซน้อยที่ตัดกับบางเลนอะบางเลนนครปฐมเนี่ยแหละค่ะมาดามกำลังจะมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีเนาะแต่ที่แวะเนี่ยก็เลยเจอจุดที่เป็นวราพรที่เขาเป็นเหมือนโรงงานอะเดี๋ยวมาดามสวิชกล้องแป๊บนึงเนาะอันนี้ก็คือเลี้ยวจากไซน้อยมาแล้วใช่ไหมคะมันตัดกับอำเภอบางเลนเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเพื่อมุ่งหน้านครปฐมเพราะมาดามกำลังจะไปการอ่ะใช้เส้นนี้ก็สะดวกแล้วมันก็ย่นระยะทางค่ะไม่ไกลจากบ้านมาดามมากมาดูร้านวราพรสาขานี้ดีกว่าอันนี้ก็คล้ายๆสาขาตรงทางออกไปปิ่นเกล้าเนาะอันนี้ก็ดูน่ารักดีบรรยากาศอันเนี้ยสาขาเนี้ยเปิด 7:00 น.ค่ะลองเซิร์ชดูมันจะเป็นเค้าคงจะเขียนว่าโรงงานซาลาเปาวราพรอำเภอมาดามไม่แน่ใจว่าเค้าจะใส่ปักหมุดไว้บางเลนหรือว่าไซน้อยเนาะลองเซิร์ชดูก็ได้ที่จะแวะมาก็คือสาขาเนี้ยมีห้องน้ำมีอะไรสะอาดๆก็แวะกันได้มาดามก็แวะมาหลายทีละค่ะเวลาจะไปการอันนี้ก็เลยมาถ่ายดูให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าเนาะบรรยากาศอันนี้ก็จบข้างในเปิดแอร์เนาะค่อนข้างจะเย็นนิดนึงก็จะเป็นเงาแต่มาดามก็ไม่กล้าเข้าไปพูดข้างในมากเพราะว่าบางทีมันรบกวนลูกค้าท่านอื่นอะบางอย่างบางร้านเนาะทุกคนจะถามว่าเอ้ยทำไมมาดามไม่รีวิวคือบางทีเข้าไปแล้วไม่สะดวกจะพูดมันกลายเป็นเหมือนนั่งไลฟ์แล้วทุกคนก็นึกว่ามาดามไลฟ์เปล่าถ่ายวิดีโออะเข้ามานิดนึงก็ได้แต่มาดามจะไม่พูดแล้วนะอันนี้สะดวกมากที่มีห้องน้ำสะอาดค่ะไปดูกันมีแยกชายหญิงแล้วก็แยกสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีผู้สูงอายุก็สบายมากค่ะเผื่อแบบพาคุณตาคุณยายมุ่งหน้าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจำเป็นต้องแวะพักรถที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบสะดวกมากๆเลยอะค่ะเนี่ยดูสิห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมสะอาดอย่างที่มาดามว่าอะไรเงี้ยบางทีเราต้องเดินทางไปวัดไปวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเส้นนี้ก็สะดวกเนี่ยอาหารมาแล้วมาดามก็สั่งเพนแหละซาลาเปาขนมจีบหมั่นโถเนยนมแล้วก็อันนี้โชว์เมนูให้ดูสักนิดนึงโดยถ้าแบบใครที่ไม่รู้จักวราพรเลยก็จะรู้จักมากขึ้นแต่มาดามเนี่ยทานประจำอยู่แล้วเนาะตอนแรกจะไม่รีวิวแล้วแต่ก็เผื่อใครแวะไปแวะมาเราต้องใช้เส้นทางนั้นจะได้รู้ว่าอ๋อตรงไซน้อยตัดกับบางเลนก็มีวราพรให้แวะทานเป็นมื้อเช้าได้ค่ะแล้วพบกันค่ะ